ต้อนรับสู่เว็บไซต์ครับผม EP ไหนไม่รู้สวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ EP 71 EP 71เลยเหรอใช่ครับเพราะว่าอันนี้จะลงนะครับผมถ้าเราได้แชมป์จะลงวันที่21ตัดที่21เลยเหรอใครตัดเนี่ยวันนี้ลงไปก่อนแล้วกันคลิปนี้ลงไปก่อนแล้วกันวันนี้ตื่นกี่โมงครับตื่นก่อนออก10นาทีครับประมาณ10โมงแล้วไม่ต้องถามต่อแล้วว่าใครเป็นคนตื่นสายที่สุดใช่ผมเล่นแล้วขอโทษเดี๋ยวทำอะไรต่อครับกาแฟจะแข็งแน่ทำผมครับแล้วก็ไปซ้อมซ้อมที่เวทีไปซ้อมวิธีครับผมวิธีชุดด้วยอ๋อนี่ชุดด้วยอย่างนี้เลยครับผมทำผมนะเก่งไปยิ่งอย่างร้อนเยอะคนนี้ดีกว่าเป็นไงบ้างครับมึงเดียวนอนครับตอนนี้ตาจะปิดแล้วตาจะปิดแล้วแสดงว่านอนดึกคืนนอนดึกครับปรับเวลานอนปรับเวลานอนจากนอนดึกจากนอนไม่ดึกกลายเป็นนอนไม่ดึกกลายเป็นนอนเช้าแทนวันนี้ตารางเรามีอะไรบ้างพรุ่งนี้เรามีอะไรเด็ดกาลิน่าน่ะขึ้นไปซ้อมคิวประมาณบ่าย2อ่ะแต่เรามา11โมงโดนพี่หนุ่มหลอกใช่หนุ่มหลอกให้มาไวก็ปกติป่ะปกติเราไม่เชื่อเพิ่งเคยไปเชื่อแต่ไม่เชื่อวันนี้เราเผื่อใจเขาไม่หลอกเรามาพักนึงแล้วเขามาหลอกวันนี้แล้วเดี๋ยวเสร็จนี้กลับไปมีแพลนทำอะไรต่อไหมก็ซ้อมคิวเสร็จเราก็จะตรงไปที่ร้านหมูกระทะก่อนใช่ไปกินแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเรื่องจริงเรื่องจริงคือนัดไว้แล้วนัดไว้ตั้งแต่ก่อนมาแล้วหมูกระทะแถวแคมป์ใช่ไหมครับเอาแล้วคนเราต้องกินข้าวแปลกไหมเราค่อยกลับแคมป์ใช่ไหมไม่กลับด้วยไม่กลับด้วยไปเที่ยวเราจะไปทะเลกันไปตกหมึกวันนี้พรุ่งนี้ก็คือตกหมึกเสร็จค่อยมาเลยไม่มาเหมือนกันสวัสดีครับวันนี้ผมมาซ้อมงานโปรลีก RPL นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่ามีคนมางานหรือยังครับคิวแรกครับผมคิวแรกมาแล้วครับเรามาสัมภาษณ์ต่อกันดีกว่านะครับว่าคิวแรกมาถึงตอนไหนครับพูดกันดีครับวันนี้เฮ้ยเบคอนพี่คิวสวัสดีครับสวัสดีครับคืออันนี้น้องมางานโปรลีกใช่ไหมครับใช่ครับมาผมมาปีแรกเลยครับผมอยากเจอเบคอนมากเลยครับโดยเฉพาะพี่คิมเลยครับจริงเหรอครับน้องมากี่โมงครับผมมารอแต่บ่ายสามเลยครับวันศุกร์ครับผมจะรอเขาพรุ่งนี้ครับอ๋อครับผมขอให้น้องได้เจอพี่อีกนะครับครับผมรอดูพี่ได้แข่งนะครับได้ครับเอ้ยคนที่สองเห็นมั้ยแข่งมาเหมือนกันสวัสดีครับผมเรียกว่าผมมาไวแล้วเนี่ยผมดูว่าผมมาไวเลยถ้าพี่เข้าไวฝากแบบฝากพี่อูของรูทเบคอนได้ครับผมพี่อูธนาพรWanna make you happy and then she goes 나만혼자남겨뒀어대화가필요해넌먼저나에게말해봐너와나의이관계가달라졌음해 We're out of time So tell me you want more 지나가버린추억너무잦은다툼가끔씩은지치기도해이제는너무익숙해져버린너의한손들이난더이상하고싶지않아 So baby tell me Why not, why not 너와나의그차이가 Why not, why not Don't know what to do 하면뭐할까왜내마ตอนนี้พี่เจวันจะมาเก็บเก้าอี้ครับผมเก็บเก้าอี้เหรอเพราะว่าเหมือนแบบพอจ้างทีมมาทำงานโดยเฉพาะไงพวกเราเก็บเก้าอี้ไว้ครับแล้วก็รับจ็อบเป็นงานไปละตอนนี้มาที่ไบเทคก็เก้าอี้ก็หลายพันตัวแต่ผมรู้สึกว่ามันงานนี้มันง่ายๆเก็บเก้าอี้นี้ถ้าแบบนี้ป่ะครับอันนี้นอนอืดครับไม่ใช่เจ็บครับบูลลี่คุณบูลลี่นี่
ม่ไม่ไม่หมายถึงการนอนอืดก็คือแบบใครก็นอนอืดได้ไงไม่ใช่ครับบุหรี่ทางลักษณะหรือทางท่าทางกันโอเคแล้วไปตอนนี้กำลังจะไปถ่ายรูปครับเพราะว่าเหมือนต้องแบบเก็บไว้เป็นฝาโปรโอแบบไปโพสหน้าเพจอะไรเงี้ยว่าแบบวันนี้งานเรามาเก็บเก้าอี้ที่นี่นะอะไรเงี้ยยินดีจะได้มีความน่าเชื่อถือครับใช่ครับก็ไม่แพงนะครับโทรมาได้เบอร์ดาราอันนี้ผมธรรมชาติใช่ป่ะเกิดมานี่เห็นผมตรงคือแบบดัดทุกวันแล้วเนี่ยในผมจริงด้วยอันนี้ผมจริงป่ะอันนี้ผมจริงนี่ผมจริงเหรอใช่จริงนะน้องไงอันนี้ผมจริงป่ะผมธรรมชาติป่ะอันนี้คนเราเป็นได้ป่ะแค่ผมสีผมธรรมชาติป่ะใช่พอแบบดำไปสักพักนึงใช่ป่ะเดี๋ยวผมพอมันจะเริ่มงอกมาเลยแล้วผมงอกหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนได้ไงอันนี้ผมงอกกลับไปดูหน้าไม่ใช่ผมงอกครับมันคอยเราเป็นนั่งคนเนี่ยฮะจริงอิตาลีเรียกอะไร yes อิตาลี yeah อันนี้บาสปี้เกิดมาก็คือกินแบบสปาเกตตี้อะไรพวกนี้เหรอใช่ครับผมกินสปาเกตตี้แบบบีฟเบอร์ลิงตันอะไรเงี้ยเฮ้ยบีฟเบอร์ลิงตันของอังกฤษไม่ใช่เหรอเฮ้ยเนี่ยของจริงวะเนี่ยไม่มีเบอร์ลิงตันมาตรงไหนเนี่ยมันมาไม่นานนะเตะบอลไม่ใช่เหรอผมเป็นคนคิดฝนไม่ก่อนนะเลี้ยงตั้งเหรอใช่กางขโมยสูตรถึงได้กินตั้งแต่เด็กไงไหนบ้างบัวนะพี่ก็เชื่อใจในพวกเราทุกคนพวกเราทำได้เดี๋ยวตอนนี้พี่ยังเชื่อใจในพวกเราทุกคนพี่ขอมันเราเล่นให้มันซ้อมพี่เชื่อว่าถ้าเราเล่นคนเดียวเราจะได้โชว์แต่ถ้าเราเล่นเป็นทีมจะไม่มีใครหยุดเราได้เย้เด็กพิชูเด็กพิชู3 2 1เด็กพิชูหนาวเอ้าโอ้โหนี่ค่ะนี่ค่ะเอ้าไม่ตั้งเด็กเมื่อไหร่อ่ะที่นั่งรออยู่ข้างหน้าเนี่ยผมรอตั้งแต่ตอน6โมงเย็นแล้วไปกินหมูกระทะพี่ป้าตอนแรกจะไปกินหมูกระทะเออพี่ป้าพูดที่ร้านหมูกระทะได้ไหมไม่จะดีหรอกมันจะหอมนะพี่ก็หิวนะเดี๋ยวผมจำได้นะเฮ้ยเหมือนเดิมเลยพี่ฟ้าอยากให้พวกเราแบบสำรวจความรู้สึกตัวเองเราอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆน้องๆกันในทีมแค่อยากจะบอกอะไรกันแล้วกันโอเคเต๋าคนที่หนึ่งเริ่มเลยสำหรับวันพรุ่งนี้ได้ครับฮะได้ครับข้อแรกครับผมโอเคเราคอมเมนต์ที่บอกว่าเราจะแพ้อะไรครับคือทุกอย่างที่เข้ามาคือบอกว่าเราแพ้แน่นอนอะไรอย่างนี้แต่เขาไม่สามารถมากำหนดชะตาเขาได้ครับมีแต่เรากำหนดชะตาเองครับผมอยากบอกเดียววี่ครับผมไม่ต้องพิสูจน์ให้แฟนคลับหรือพิสูจน์ให้คนดูเห็นเลยแค่พิสูจน์ว่าแค่ให้พิสูจน์ตัวเองก็พอครับว่าตัวเองเล่นดีครับผมอยากให้มองถ้าเปรียบเทียบการคว้าแชมป์เราเหมือนการปีนเขาอะคือถ้าเราอยากขึ้นไปข้างบนอะอยากให้เรามองอยากให้เราในหัวเราคิดเรื่องวิธีการปีนขึ้นไปมากกว่ากลัวที่จะตกลงมาครับอุ้ยเชี่ยใช่ถ้าเรามองข้างล่างเราจะกลัวไงเราจะคิดแต่เรื่องลบๆเราอยากให้มองวิธีการที่จะพาเราขึ้นไปมากกว่าข้อสองครับก็สุดท้ายเวลาเข้าไปแข่งจริงๆอะในห้องมันมีแค่พวกเราครับมันไม่ได้มีคนนอกไม่ได้มีคอมเมนต์อะไรอยากให้มองข้ามสิ่งนี้มันจำเป็นไปให้หมดแล้วเล่นให้เต็มที่ครับเวลาผมปีนเขาอ่ะผมไม่ได้ปีนเขาเพื่อให้คนเห็นผมแต่ผมปีนเขาเพื่อให้ผมเห็นทุกคนที่ผมพูดก็คือแบบถ้าผมอยากไปจุดสูงสุดผมไม่ได้ไปจุดสูงสุดในฐานะที่อยากให้คนชื่นชมผมแบบขนาดนั้นแต่ว่าผมแค่ต้องการพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนรู้ว่าผมก็ทำได้อะไรประมาณนั้นผมจะบอกว่าพรุ่งนี้เราก็แข่งแล้วผมอยากท
ทำให้เต็มที่ผมจะทำให้พี่ไปใส่ความต่อให้ได้ผมจะพยายามทำให้เต็มที่ไม่ให้พี่ผิดหวังก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการทำสิ่งที่เราจะทำก็ไม่อยากให้เครียดเกินไปเพราะถ้าเครียดมันจะทำออกมาได้ไม่ดีบอกตัวเองด้วยนี่ไม่อยากเครียดทุกคนเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีมากๆในชีวิตผมก็ผมรักทุกคนมากๆครับผมจะบอกว่าหลังจากเราแข่งเสร็จคือวันแรกไม่รู้ว่าเราชนะหรือแพ้แต่ว่าต้องบอกว่าเรายังมีวันที่2ครับเพราะวันจริงๆคือวันอาทิตย์ตอนนั้นเราชนะวันเสาร์แต่แพ้วันอาทิตย์คนก็ไม่จดจำอย่างเดียวโอเคถ้าเราวิดพื้นแล้ววิดพื้นเขาจะจำเลยวันแรกก็ได้วันแรกก็ได้ได้เลยมาร์คอยากบอกอะไรเกมเล่นเป็นทีมถ้าเราเล่นคนเดียวเราอาจจะได้โชว์แต่ถ้าเราเล่นเป็นแต่ถ้าเราเล่นเป็นทีมจะไม่มีใครสามารถหยุดเราได้ครับผมค่อยๆกันสิ่งที่เราได้ยินได้ยินซ้อมๆในหลายๆรอบครับบนหัวเล่นที่ดีมากเล่นไปด้วยกันเล่นไปด้วยกันเป็นเรื่องที่ดีมากใช่ครับโอเคผมอยู่ทำทีมมานานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยผู้เล่นชุดนี้เป็นชุดที่มีผู้เล่นระดับปรากฏการณ์เยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยร่วมทีมมาก็อยากให้คุณมั่นใจในตัวเองขอแค่ทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองเท่านั้นพอเล่นให้สนุกเชื่อมั่นในทุกคนประมาณนั้นพี่แอบบอกอะไรก็ผมเห็นถึงความพยายามของทุกคนแหละปรับตัวเข้าหากันแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนกันพยายามแบบอยากจะจูนกันแบบเล่นเข้ากันได้อะไรเงี้ยก็ดูเต็มที่เลยก็ขอบคุณที่ตั้งใจครับน่ารักมากพรุ่งนี้แบบอยากให้เป็นเหมือนวันที่ผ่านมาที่เราซ้อมมาตลอดแบบชิลๆไม่ต้องคิดอะไรมากเราแบบอยากได้บรรยากาศแบบสบายๆเหมือนในซ้อมยิ้มเยอะๆยิ้มเยอะๆโอเคไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็เราเป็นครอบครัวเฮ้ยเดินขับด้วยแหละอูจิวะแหมก็ผมเอาใจช่วยทุกคนครับผมให้พรุ่งนี้เป็นวันของพวกคุณเฮ้ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะพรุ่งนี้เรามีกันและกันนะกันและกันไปด้วยกันโอเคพร้อม3 4 Baby Show พรุ่งนี้ก็ Baby Show นะครับ Baby Pikachu คืออะไรวะเดี๋ยวเฉลยพี่ปาฟังหน่อยนะเราคุยกันสวัสดีครับอยู่กับเบ็กไซด์ EP 78 78ละอันนี้จะเขยแล้วใช่มั้ยว่าใครปาเฉลยจะเฉลยแล้วครับได้สปอยดูสปอยสปอยไม่ใช่ครับดูครับโค้ดอันเนี้ยโค้ดอ่ะครับโค้ดเนี่ยคุณไปครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมไปแต่งหน้าก่อนนะครับเมื่อเบคอนประกาศว่าไอ้ตีเล่นป่าเป็นยังไงมาเนี่ยIn the crowd, in the club, at the bar, yo, what's up? I saw you cross the room, yeah, glowing in the moonlight. I don't know where you've been, but I'm glad that you're here. Gonna take you by the hand and lead you to the dance floor. Girl, it's our time, just you and I. Hey, ใส่เสื้อแบบนี้แปลว่าเอาจริงใส่ขึ้นตู้เลยใส่เข้าตู้เลยจังฮะมันหนาวมากเลยเหรอในตู้เปล่าแค่เพิ่มความอุ่นด้วยความที่น้องเดียวเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่มากครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็อาจจะมีแผลใจมาบ้างจากการทำได้ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังในรอบก่อน
รอบนี้พอน้องกลับมาเราก็เลยพยายามโปรเทคน้องมากๆทั้งเรื่องอาจจะปล่อยข่าวคนนู้นป่าคนนี้ป่าเดียวไม่ได้ลงไงฮะเพื่อให้ระยะเวลาก่อนที่จะเริ่มเพย์ออฟอ่ะน้องไม่ต้องเสพคอมเมนต์ด้านลบกับน้องแล้วก็พี่ปาก็จะโฟกัสเดียวเป็นพิเศษนิดหน่อยก็คือเพื่อไม่ให้น้องแบบคิดเรื่องว่าแพ้ตัวเองเล่นไม่ดีหรือเปล่าอยากให้น้องแบบมองไปเกมถัดไปครับไว้ในน้องในทีมเป็นไงบ้างน้องในทีมพร้อมมากค่ะบรรยากาศรีแลกซ์สนุกแน่วันนี้ค่ะสนุกแน่ใช่ไหมเมื่อวานกับวันนี้วันอันไหนดีกว่าครับก็คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันน้องๆก็พร้อมที่จะเล่นให้สนุกแต่วันนี้เนี่ยอาจจะตื่นเช้าเราจะต้องใช้เวลาในการวอร์มอัพนิดนึงถามว่าแล้วตอนที่แบบประกาศที่เปลี่ยนไลน์อัพพี่น้องๆแบบกำลังใจแย่บ้างหรือว่ายังไงไม่เลยไม่เลยเขารู้จักกันนะเขาเข้ากันได้ดีนะเขาซ้อมกันมาเขาใช้เวลาซ้อมเยอะมากนะน้องๆมีความตั้งใจพยายามกับการทำสื่อสารให้เข้ากันดีมากแสดงว่าจุดเปลี่ยนผู้เล่นไม่มีผลเลยถ้าจะพูดอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้น 100% เนาะแน่นอนมันมีผลอยู่แล้วแต่มันมีผลในทิศทางที่ดีนะเขาเขาซ้อมกันเขาสื่อสารกันที่สำคัญคือเราสองให้ไปด้วยกันได้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้พี่ก็สู้ๆนะเฮ้ยขอบคุณมากเลยค่ะสู้เราส่งพลังกันเสมอเห็นไหมเราส่งพลังกันเสมอมาพลังกันเสมอให้เราส่งพลังกันเสมอเอาแล้วก็มาถึงเรียกว่ารอบเซมิไฟนอลจะได้ใช่แล้วนะครับผมโอ้ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศการแข่งขันนี่เร่าร้อนเหมือนเคยครับพี่วินครับมาถึงแมตช์แรกก็เป็นศึกที่เรียกว่าเป็นสีที่คล้ายกันซะเลยนะแหมตีมสีของ2สโมสรนี้นะครับก็ต้องลุ้นกันแล้วเพราะว่าในซีซั่นนี้นะมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้นะเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกคนเลยนะแล้วก็รวมไปถึงนักกีฬาทุกคนด้วยขอให้เป็นวันที่ดีสุดของพวกคุณนะครับแล้วอีกหนึ่งทีมที่อยู่ในใจพวกคุณครับขอเสียงแต่ดาให้กับเบคอนทามนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็ได้ตัวของไฟนอลลิสต์นะครับทั้ง4ทีมมาอยู่ตรงนี้เองครับและแน่นอนว่าการแข่งขันตรงนี้ผลลัพธ์นั้นใหญ่หลวงแน่ๆนะครับเพราะว่าผู้ที่ได้ชนะในแมตช์นี้ซีรีส์นี้นะจะได้เข้าไปรอก่อนในการเป็นไฟนอลลิสต์นะครับเป็นสโมสรแรกนั่นเองช่วยเพื่อนอันนี้ครับผมก็ช่วยซัพพอร์ตกันเยอะทั้งเดียวทั้งทีมทุกคนใช้ตัวเองให้เป็นนี่มาแล้วก่อนเนี่ยเตรียมจดวันนี้เราจะให้ทุกคนเห็นพวกเราในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นมาว่าพวกเราเก่งแค่ไหนทามทูชายเต้นให้สนุกไปด้วยกันก็สโลแกนสามสองหนึ่งเบคโลชูเอาละครับเตรียมตัวให้พร้อมครับกับความมันนะครับในเกมที่หนึ่งแมตช์หนึ่งประจำวันนี้ครับเบคกับจามกับเฮียนาเอาละครับตอนนี้นะในเกมพร้อมแล้วไปดูกันดีกว่าครับระหว่างเบคกับจามเจอเฮียนาผลจะเป็นอย่างไรไปลุย Let's go นี่ครับมาหน้ามังกรกันแล้วครับ3-4ตัวครับสำหรับทั้งสองฝั่งครับกำลังจะเกิดไฟใหญ่ครับและมี SRY ครับกับหมัดด้านหลังเรียบร้อยประมาณ 3,000 แล้วกระโดดไปกลางแล้วน้องแบงค์ให้พี่ดันมังกรมาครับเรียบร้อยครับด้านขวาครับมีการสกิลและเก็บเต่าเอ็กมาได้ครับหล่นลงไปกลางวงครับโอ้โหและมาร์กี้ครับหลังจากที่บอร์เรอร์ครับแล้วไปรับดาเมจโอ้โห
มาแล้วครับตรงนี้ด้านล่างครับป้อมขวาครับพี่ชูครับแอนิเมตมีอยู่ครับทีมคิวครับมีทุกอย่างครับแล้วก็ยอมปล่อยป้อมแตกไปครับแนวพี่ชูครับรับ1ต่อ3ครับโอ้แล้วทีมคิวครับพยายามจะทำดาเมจแล้วแต่กันป้อมไม่ได้ครับต้องรีบกดฟิกเกอร์มาครับพยายามไม่ให้มังกี้ครับกลับดาวิ่งสองร่างครับแล้วโดนผลักเข้ามาปุ๊บปักปุ๊บปักแต่มังกี้อย่าบอกนะว่าจะไม่ลงมาตรงนี้นะมังกี้ไม่รอดครับแล้วเต่าเอ็กเมนจะแก้แค้นให้ครับแต่ว่าพี่ชูเดินหนีเอาไปแล้วและปันเตะแล้วไปแล้วชูดาเมจไปพยายามจะหลบแต่ว่าจะตาขาดอยู่ดีครับถึงเต่าเอ็กโอ้ยเต่าขาดดีมากครับไอ้หน้าโอกาสงามแต่พุ่งด้านหลังก็มีคนเทคครับแล้วตอนนี้เดี๋ยววี่ครับพวงมาแล้วแล้วไม่โดนครับเอสวายแล้วทำให้คิวคิวครับมีความมั่นใจในการปล่อยคิวต่อเลยครับและเลือดของดาร์คก็สลายเยอะเกินไปแล้วตรงแม็กครับหลุดโผล่มาครับแล้วสกิลใส่นั่นเนี่ยเอสวายครับไปลงใส่ไอ้แล้วจะเอาไอ้แล้วได้แล้วไอ้แล้วกำลังตายไอ้แล้วตายไปเรียบร้อยครับเอเองครับได้เปลี่ยนเป็นทีมไฟแน่นอนทีมเซครับกระโดดไปครับแล้วต่อยโอ้แต่ว่าตรงแม็กครับมีกอดเกินมีโอกาสในการจะเอาจบเลยครับเวฟด้านบนครับพี่วินครับยังอยู่ครับไอ้หน้าโอ้นี่สิ่งของต่างครับเป็นเหลือแค่เลือดเท่านั้นครับแล้วจบเกมแรกบายอีอารีนาโอเคผมอัปเดตก่อนเลยเราทำแอคชั่นตลอดเลยเวลาตอนตีอัปเดตอ่ะอย่างตัวของ7นาทีครับเราจะรีบเบิร์ดแล้วก็บางคนก็จะเป็นดีพวกบางคนก็จะไปเคลียร์กลางอะไรเราคุยกันก่อนเราจะทำอะไรแค่นั้นได้นะตรงนั้นน่ะรอบที่แวนกะล่าเข้า2ตัวเราเป็นตีป่าบูเอาตรงนั้นช้าไปเกือบตีถ้าเขาเก่งสุดอย่างนั้นรีบไปจะเป็นได้กันไหนแล้วข้างนอกเนี่ยซีจีทั้งนั้นเลยไปดูแข่งเลยนะครับเนี่ยเป็นลูกคนจูบไปมาเลยครับในเกมที่2ตัวนี้ครับระหว่างอีเอเดอร์กับแบงค์คันชาบแต่อย่างว่าฝั่งตรงข้ามเขามีโอ้ยเดี๋ยววิจะวูบจะล่วงโอ้ยเฮ้ยเอาเยอะเอาเยอะเฮอร์เกนวอลซีซีก็มาแล้วโดนเกาะตัวแล้วเรียบร้อยกันเช็คไปครับจังหวะความกล้าและความซ่าแล้วตัวนี้แล้วมาเจอเทพก็ขอเก่าแทบหน่อยซะแล้วปั๊กก็ให้ครับเป็นสกอร์ต่อมาที่เต่าเอ็กเอามาให้กลางมาครับแบงค์ก็อยากจะมีทาวเวอร์ใส่กันด้านขวาไว้นอกไปในเฮอริเคนวอลลงมาแล้วเอาอีกครับแล้วก็กลองลงมาไปเก่าเจอคิวคิวแล้วเล่น1ชุดใส่ไปแล้วก็แชนมาครับแต่ตัวนั้นต้องรีบออกไปครับได้ทาวเวอร์มาฮะเอไอหน้าเห็นจากจังหวะยิงครับซ้ำใส่ตัวของเอสวายแต่เอสวายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอเจอแทบหน่อยแล้วมาต่อตรงนี้โอ้โหคนล่าแทบด้านซ้ายครับพี่ครับหาเลยครับเอ๊ะพี่จูไปไหนกล้ากระโดดด้วยครับหาสุดด้วยครับแล้วไปเจอน้องแบงค์เฮ้ยเต๋าเองเจอเต๋าบางเต๋าอ๋อแล้วได้เกิดเป็นจุ๊บคิงสกอร์ลี่สับเข้ามาแล้วคนที่ตายตรงนี้กลายเป็นตัวน้องแบงค์แทนเฮ้ยเคนวอล์กมาด้านหลังแล้วจะเข้าวันบอลเท้าทันไหมแล้วเหมือนจะเข้าไม่ทันแล้วจะเป็นคิวเดเรสแล้วมาเป็นชิปเป็นคิวมาต่อในจังหวะนี้แล้วเขามาครับเต๋าพอแล้วเฮ้ยเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่ายังไงยังไงเหมือนจะเอาเลยเต่าไม่หาเทพไปเก่าหาเทพแล้วไปสุดบ่อ What a play เต่าเอ็กจะเอาให้ในจังหวะนี้ออดเอ็กเอาให้มาหาจนเจอครับโดยไม่สนใจเวฟคีปครับเล่นแบบเหนือความคาดหมายบายเบคอนทามครับโอ้และทาวเวอร์ต่อไปฮะโอ้ยแล้วด้านหน้ามีคนโดนจับครับเป็นพี่จูแต่จับวัวตัวนี้เหลือเป็นการพยายามจะเอาจริงเอาตายเลยครับของใครชิดโคกระบือแล้วดีแกนมาเป็นดับเบิลคิวของเอ็กโอสฮะจัดว่าน่ากลัวมากฮะการเดินเกมของบอสเต้ตอนนี้ครับโอ้โหรวยจัดเลยแล้วเอสวายจะไปซ่วงใส่เดี๋ยววิ่งเสียตีไปด้านหน้ามาต่อแล้วคนที่จะตายเอสวายแล้วล็อกลงไปก่อนแล้วตอนนี้ด้านหน้าครับจะส่งมาร์กี้ยื้อไว้แต่ข้างหลังบอกเลยว่าเทพก็ล่วงได้เป็นดับเบิลคิวมาแล้วคือไดบริสเอเล็กทริปเปิลคิวครับพี่น้องครับเพราะว่าเบคันฮามาตีเสมอเป็น 2-2 ครับจากการที่คิวกำลังจะเข้าแล้วขึ้นมานะเป็นแรก2ฝั่งเบคันฮาเกมที่5ครับแล้วเป็นเกมที่สำคัญมากและมีอย่างน้อยอีก1เกมแน่นอนนะเพราะว่าจบเกมนี้จะมี1ทีมขึ้นครับแกรนด์ไฟนอลพอยต์ครับโคตรอันนี้เวอร์นะดูดิเฮ้ยๆอะไรเฮ้ยเก่งจากไหนเนี่ยเออโอ้โหเฮ้ยแล้วลากมาสวยงามแบบนี้ก็อะไรจะจับปลาได้แล้วได้เฟิร์สบัตมาครับเอเลนไม่น่าเชื่อเลนล่างๆเอเลนได้เฟิร์สบัตก็อาจจะดูไกลนะแต่ว่าไม่ได้แรงครับแล้วกระโดดเข้ามากอดครับตรงนี้สำหรับคอร์ดิโน่แล้วไปถึงเอเลนแล้วเมื่อกี้โอ้โหหวาดเสียวแต่ดูว่ามีแก้งกับเอเลนดวลกันอยู่แล้วเก็บเอเลนได้ครับมีแก้งแต่ว่าติดปังระเบิดบล็อกตายครับ
ในขณะที่พี่ชูก็ต้องเอาตัวรอดครับหลังจากที่ครับโดนเปิดแล้วมากี้เข้ามาขยี้ใส่พี่ชูเอ็กซ์ออนไหลป้อมเอ็กซ์ออนไหลป้อมยังไม่เห็นนี่ครับเข้าไปถ่ายครับแล้วมากี้กระโดดมาเปิดดาเมจใส่เอสอาร์วายครับแล้วโดนดักมาแบบนี้เอสอาร์วายไม่รอดครับแล้วนี่แกนดันมาตรงกลางเอสอาร์วายมาแล้วเอสอาร์วายกำดักมาครับแล้วลำใส่ด้านหลังครับแล้วเล็งไปที่กิมเซ่ครับกดแข็งที่พยายามจะยื้อแต่คิงคิวตายไปก่อนนะดูเอสอาร์วายยังลำอยู่ด้านหน้าแต่ดูครับตรงนี้ครับเอสอาร์วายยังลำต่อเนื่องนี่แกนเข้ามาเจาะนะแต่เอสอาร์วายล่วงไปแล้วพี่ก็เกิดแต่ดิวี่เกี่ยวได้ครับเอสอาร์วายทนไม่ไหวครับแล้วเป็นเอลันเจ็บให้กิมเซ่ยิงเจาะมาเทพที่ระบาดเทพเจอคนล้มเทพโอ้นะเป็นเบคอนดาครับที่เรื่องมีไฟเหนือในไฟนี้และเหลือพี่แค่หมีแพนด้าหมีแพนด้าครับจะกันบ้านได้อย่างไรครับและสุดท้ายครับเดินไปจบบ้านครับโอ้ฟังเบคอนทามเอาคนก่อนแล้วก็กลับไปตีบ้านขึ้นนำ 3-2 ครับเบคอนทามคิดแมตช์พอยต์ครับแมตช์พอยต์มาแล้วอีก1เกมสู่รอบแกรนด์ไฟนอลกับเบคอนทามไล่เลยครับไล่เลยโอ้ยเราปิก้ามาจะอีเรสแล้วจะเอาใส่อีเรสโดนอีกแล้วโดนดีลิทไปถึงอีริสหายไปเลยอีเรสหายไปแล้วเดินหน้ามาต่อต้องแม็กจะโดนแต่มีพิจูมาช่วยพิจูมาช่วยไว้อยู่แล้วจะแม็กเคียนก็มาจะดึงแม็กกี้ถึงแม็กจะคิมเซนเซ่ต้องใจแข็งและต้องแลกมาด้วยชีวิตมาต่อตีป้อมไปก่อนนะเดนตีป้อมไว้หัวป้อมอย่างเดียว3ทางแล้วเรียบร้อยแล้วมาต่อตรงนี้ตัวชาร์จมาส่วนด้านบนแม็กกี้อยู่แล้วเรียบร้อย let's go full series และเด็ดดีกันโดนเปิดครับโอ้โหแล้วโดนตามต่อจากตัวมากี้และเกตเปิดแล้วตรงนี้ครับดีกันกำลังจะไปแต่ว่ามีการสวนจากน้องแบนและดีกันยังรออยู่ในขณะที่ด้านหลังกิมพีไปเก็บมากี้กำลังเดินเข้าหน้าบ้านจะเอาสวยได้แล้วน้องแบนตีแต่ว่าโดนมาคิดมาจากเดียววิดีวิเพราะว่าขอยื้อก่อนขอยื้อแต่มันยื้อไม่ไหวเหลือพี่แค่ใจคนเดียวเหลือแค่ว่าปิดบ้านจับโดนที่บ้านของเอเดน่าและตัวใบแรกตอนนี้น้องๆในทีมเป็นไงบ้างก็แต่ว่าจากเมื่อวานเรามีความกดดันเยอะมันเป็นไลน์อัพจริงๆมันเป็นไลน์อัพที่เราเคยใช้มาแล้วตอน APL ที่ผ่านมาแล้วก็ผลงานออกมาไม่ได้เป็นไปตามที่หวังอ่ะแล้วก็ทำให้น้องๆเนี่ยอาจจะเกิดแท้ใจและความกดดันหรือความคาดหวังบางอย่างเวลากลับมาเล่นชุดนี้มันทำให้น้องเล่นไม่เป็นตัวเองในเมื่อวานแล้วเราก็ที่แพ้ไปเรากลับไปคุยกันฮะแล้วก็เปิดใจคุยกันเยอะแก้ไขข้อผิดพลาดหรืออะไรที่ปกติมันไม่เกิดกับทีมเราอย่างเงี้ยตอนนี้พนักงานในทีมค่อนข้างดีอาจจะมีเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นเรื่องของการจูนกันในเวลาสั้นเนี้ยเราก็ปรับหน้างานแก้เรื่อยๆนะแต่ว่าปัญหาที่แบบหนักแบบเมื่อวานเนี้ยจะไม่ค่อยมีแล้วThank you.
ซ้อมนะครับแฮรี่เฮ้ยแพ้ทุกแมตช์เลยครับแล้วต้องมาเล่นป่าครับผมอันนี้ความลับอันนี้คือความลับใช่ครับอันนี้คือเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงครับเรื่องจริงด้วยซ้อมหมดแล้วครับผมป่าผมโรงผมแฮรี่เต้ป่าเต้แฮรี่เดียวแครี่เดียวป่าครับผลลัพธ์ไหนดีสุดคือผลลัพธ์ก็คือตอนนี้แหละครับตอนนี้ใช่ไหมเมียนเล็กกว่านี้แน่นอนครับผมนี่บอกเลยว่าผมเปิดเฟซบุ๊กไปตอนเช้าเฮ้ยขึ้นหน้าฟีดมาเลยว่ามีคนในกลุ่มของเบฟอนในเพจในดิวแชร์เฮ้ยใครเขาบอกไงเขาบอกว่าเขาเป็นคนพิการเขานั่งวีลแชร์มาต่างจังหวัดเขาแบบว่าเพิ่งใส่มารอบแรกเขาแบบอยากเห็นเราชนะว่าเป็นครั้งแรกที่เขามาเขาแบบจะจำได้จำได้ตลอดตอนนี้รู้ใจไฟฟองวีลแชร์ไฟฟองวีลแชร์เมื่อวานแสงเริ่มมาแล้วแสงเราเริ่มมาแล้วแต่ผมเชื่อว่าเรายังสว่างได้มากกว่าตรงนี้แต่มันมีอะไรที่มันจุกจิกกวนใจเราอยู่ซึ่งที่ว่าเรารู้ว่าเมื่อวานเราคุยแบบนั้นแต่สิ่งนี้มันทำด้วยตัวคนเดียวไม่ได้พวกเราต้องช่วยกันแล้วเราจะเปล่งประกายยิ่งกว่าเดิมคาทูใช่ไม่ได้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 เป็นไงบ้างครับวันนี้ชิลครับเดี๋ยวกลับไปล้างแค้นให้ได้ล้างใจเต็มร้อยปะผมเต็มร้อยผมได้300เลย300เลย300%มาจัดวันเนี้ยมาดูกันว่าในวันนี้เนี่ยคู่แรกของเราใครจะสามารถทะลุไปถึงรอบชิงได้ครับพี่หมอถูกต้องนะครับแล้วก็เรียกว่า1ทีมที่ลงมาจากสายบนเมื่อวานนั่นคือทางด้านของเบคอนไทม์นะครับที่จะต้องเจอกับ1ทีมที่ชนะมาในสายล่างเมื่อวานอย่างตัวของไฮดรานั่นเองครับผมแต่บอกเลยว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่เดือดเหมือนกันนะครับเพราะเชื่อว่าหลายๆทีมเองได้เห็นฟอร์มกันเมื่อวานไปแล้วเบคอนไทม์เองเมื่อวานเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นการพ่ายให้กับตัวของทางเอเรน่ามาแต่ว่าเล่นกันถึง7เกมนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันไปดีกากันถึงเกมสุดท้ายเลยด้วยขอบคุณทุกคนที่เทวันนี้เชื่อมั่นในกันและกันได้ในสนุกเป็นที่เบ็กมีบัตรเบ็กมีบัตรเบ็กมีบัตรก่อนละโอเคสามสิบเบ็กมีบัตรเย้เอาแบบการเล่นคิดเล่นบุกเล่นรับให้เรียบร้อยช่วยกันเตือนเล่นไหนทำได้เกณฑ์ไอ้ตกพลังพวกเราตกพลังแต่มือเราตกพลังมองดูตกพลังมองนี่การตกพลังเนี้ยตรงเลยโอเคกลับไม่ยอมกลับไม่ยอมแล้วทำไมมิกกี้ครับแล้วเป็นทามิ่งในการกลับที่กำลังจะ4นาทีด้วยครับต้องรีบเคลียร์ก่อนครับเคลียร์ไว้ไม่ใช่ไรเดี๋ยวจะเคลียร์ไว้จะต้องเสียฟิกเกอร์ไปก่อนเลยเราถึงบ้านลองเรียกว่าพยายามไม่ให้คีฟเข้าบ้านครับเข้าไปเสี่ยงตัวเองก่อนแล้วสำหรับฝั่งเดียวพี่อาร์ตเป็นคนเข้าเจ็บเท่าไหร่ปัดจากบ้านออกมาได้แค่เคลียร์ตรงกลางด้านล่างนะจะเป็นจะต้องยอมเสียมันแต่ว่าโมงตรงนี้เราได้ยิงใส่มาแต่ว่าดาเมจมันจะไม่เพียงพอยิงแล้วปิดทางฝั่งการเลนซีไม่ได้ปูทีเลนซ่าปูทีเลนซ่าไม่ได้พักมาด้านล่างเลยกดแข็งมาแต่มันจะชุบไม่ติดแบบนี้จังหวะที่ไม่ชัวร์แล้วครับแล้วตรงนี้ไปตอบเอทิโกไปโนคิล่าได้ด้วยครับจังหวะที่เกือบจะขึ้นบ้านตัวไฮด้าได้ทาวเวอร์ก็จริงแต่ว่าเบคอนไทม์คลิกกลับมาตรงนี้หลังจากที่ยังเปิดสกอร์คิวไม่ได้เลย4-2ครับเกมยังไม่แน่นอนเจไดวาร์ปอยู่ตรงนั้นแล้วตรงนี้คิมเซนเซเช็คไม่มีระเบิดครับเช็คพุ่มนู้นแล้วเช็คอีก1ทีไม่ทันเลยครับแต่งระเบิดหมดไปก่อนครับตำแหน่งของคิมเซนเซครับเลยหาไม่เจอแต่ว่าจังหวะด้านล่างครับโอ้เข้ามาเล่นแล้วล้างสวยจากตัวของเดวี่ครับได้ครีปสายขวาทั้งสูงครับตรงนี้ตำแหน่งของฝั่งของไฮดราแล้วไหลมา 20,000 กว่าเพียงจะรอเบิร์ดเดี๋ยวพี่โดมาถึงเชี่ยวตอนนี้เราว่าสังเป่าจากพัดเจ็บมากแล้วถอยหลังมา 2-3 พัดแล้วเป็นระเบิดเราเองที่พันลิ้นได้แม่คนทำได้ไหมแล้วชูสายมาจริงแต่ว่าฟังก้อนอยู่ที่พวกเขาแชร์แข็งมาตอนนี้กระชากโคเซมาเขียวเซตาลงไปด้านหลังมาการันซีเพียงจะเกิดขึ้นมาในยูที่2ยิงได้ยิงหยุดแล้วมีตังฟังของดูเลือดใหญ่โบสเตอร์และการันซีเสียชีวิตลงไปคนสุดท้ายชีวิตที่2เอาไม่อยู่แน่นอนครับ
ขาเสียตรงนี้ไป5คนครับเป็นเอของธนาฝั่งเมคอนทานที่เก็บมาได้จากการไปขโมยดังเฟลเยอร์มาตรงนั้นครับจังหวะนี้เหมือนจะคุยกันไม่เข้าใจสักเล็กน้อยครับพวกเขามีกันอยู่5คนแล้วปิดตรงนั้นมาได้เก็บเป็นเอสมาแล้วตอนนี้มีโอกาสจะไปเก็บเป็นแต้มแรกด้วยครับพี่หม่อมหลังเดินหน้าไปก่อนหลังจากที่โดนกดมาเกือบทั้งเกมครับเบคอนทานขึ้นนำไปก่อนในเกมแรก1-0เกมครับมาครับมาครับเกมที่2ครับไฮร่าและเบคอนทานครับชะลอเวฟมาไอ้แมมเบอร์ไปก่อนไล่ยิงมาตัวไหนเดินขึ้นหน้าโดนตบแต่ว่าล้างได้แล้วจับมาใต้ฟอร์มอีกแล้วโอ้โดนทางเดียววิโดนลงโทษอีกครั้งนึงแล้วบังกลางกาเลซีตีฟรีไปครึ่งหลอดครับเป่าอีกแล้วแล้วถลายขึ้นหน้าฟิกเลยเหรอดารุณัยโอ้เอาเยอะไปหรือเปล่าตัวนี้แล้วกินเกือบร่วงไปด้วยแล้วจับมาไม่ได้จ่ายของเอเจนต์แล้วเอาเต่าเอ็กมาแล้วปาดเข้าให้ชัดดาวไปก่อนแล้วพีเจโดนรับลุมสามแบบนี้ไม่น่าจะไหวเหมือนกันเดบิวต์คิวจากเต่าเอ็กไฮด้าถ้าเกิดจะเล่นบุกแบบนี้ต้องรัดตุ้มมากขึ้นจะต้องรัดตุ้มมากขึ้นแล้วมีโอกาสโดนตรงนี้เจไดเจอเลสเทไปชุดเดียวหมดไปเลยแล้วตามไปหลายต่อตรงเดียววี่ปล่อยตรงนี้ไปมาเล่นตัวการเดซีบอลแบบตามมาแต่ว่าทุบต้นไม้ใหม่เข้าเรื่องของการที่จะมาเบรกรับยังไงเดี๋ยวมีเจรอบนี้ไม่มีพี่ลูกตอบเข้ามาจากเดียววี่แต่สกอร์ไม่ได้แล้วด้านล่างครับคีปถึงหน้าบ้านเรียบร้อยแล้วด้วยครับรถถัง2คันแบบนี้แน่นอนว่าเสียเท่าแน่นอนแล้วตัวของเรน่าก็สเลเยอร์เล่นยังไงตอนนี้ตบมาแต่ว่าได้เดินถอยหลังข้ามหินได้ก่อนรอจะเล่นอยู่บนเทรนมาแต่ว่าคนที่โดนเป็นฝั่งของเจไดแล้วทางฝั่งของพีเจจับไม่ทันครับกาเลซีเพียงจะไหลเลื้อยมาด้านหน้าตรงนี้ผมจะได้ต่อไม่ได้เพียงจะเลี้ยงตีไว้อยู่มาร์กี้เดินไหลมากาเลซีเดินไหลเลื้อยมาตรงนี้ได้ตีอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะโดนเบรกไปแล้วทางล่างครับไหลกระแทกมาแล้วด้านล่างเต่าเอ็กพยายามจะดันมาก่อนตรงนี้โดนมาแล้วกลายเป็นตัวของมาร์กี้ขยับเข้ามารับตัวกันได้ครับรับสไลด์เข้ามาต่อหนึ่งคิมเซเซ่เกี่ยวไว้แล้วมันจะได้ตัวเต่าเอ็กขยับเข้ามารับพีเจกำลังจะหายแล้วกลายเป็นเอ็กตรงนี้หรือเปล่าจังหวะบ้าของตัวเกี่ยวต่อยหนึ่งทีเดี๋ยวไม่ทันตัวต่อไปผักเข้ามาแล้วทุบต่อแล้วกำลังจะเป็นเอ็กจังหวะตายครับเป็นเอ็กครั้งที่สองของเมฆก็ถามสองเกมสองเอ็กแล้วกำลังจะไปเก็บ2วินด้วยซ้ำอ่ะไม่ต้องใช้ก็สเลเยอร์ครับรอบนี้เป็นแค่การโซนไว้แล้วไฟต่อเป็นทางฝั่งแมคคาร์ทได้ขึ้นนำไปก่อน2-0เกมลงสนามครับในเกมที่3ครับต้องมาดูว่าไฮร่าจะสามารถนับ1ได้หรือเบคอนทามจะขึ้นแมตช์พอยต์ไปก่อนในเกมนี้เกมที่3ครับ 1-5 ตรงนี้เป็นตัวไฮด้าที่ได้เปรียบแต่ว่าการเงินก็ยังไม่ได้ห่างเท่าไหร่ครับสดไหนมาเหมือนกันกับกลายเป็นว่าไฮด้าเองขึ้นนำประมาณ 1,000 นะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดอีเรสยังยิงอยู่อย่างนี้เนี่ยตัวไฮด้าก็จะเข้าไฟไม่ได้เหมือนภาพในช่วงแรกตายเอานะตายเอานะตรงนี้ถ้าเกิดยิงโดนเนี่ยเราจะได้ตัวพีเจวาร์ตรงนั้นตัวการเดซีต้องขยับมาแต่ว่าตัวเองก็รับไม่ได้เหมือนกันป้องตรงแต่ไฟครับ882เดินขวางมาด้านหน้ามีอินเทอร์เนียร์ด้านล่างกันตรงนี้การเดซีนำทับมาก่อนตีแล้วทุบข้ามสะโพกมาสู้เพลตรงนี้ดอกอัพไป3จากเดียววี่แต่ว่าดาเมจอยู่ที่ไหนครับไหลมาแล้วจากพาร์ตตรงนี้เดินเร็วติดมาแล้วตะบองคิรเซ่ไม่มีฟิกเกอร์จากพาร์ตลำเมาจัดๆแล้วตัวตะเอกลำไม่ไหวหายลงไปเดินถอยมาตรงนี้แล้วยังปลอดภัยอยู่ตะบองไฮด้าต้องรับครับต้องรับอินฟินิตเป็นตัวไหนแต่ว่ากระสุนตรงนี้เก็บทางด้านตัวจักรพรรดิไปได้ครับจังหวะถอยได้ถอยไม่สุดของไฮด้ายังมาทอนคือเมคอนทามหนึ่งตัวจักรพรรดิครับเบบล่างครับเขานั่งลึกครับแล้วก็ลองเรียกดูปะทะไหมลองเรียกดูว่าปะทะไหมแต่ว่าอีเรสจังหวะนี้ครับดอกเดียวรู้เรื่องแม็ตเดียวรู้เรื่องครับกลายเป็นว่าธนาตัวไฮด้าตีส่งให้แล้วอีเลสจากที่ยิงมาทั้งเกมช็อตนี้เป็นช็อตที่สำคัญที่สุดจริงเก็บก็สเลเยอร์มาได้ครับไฮด้ายังมีโอกาสที่จะยื้ออยู่แต่ก็มาดูความเฉียบคมในการปิดตรงนี้ของเบคอนทามกันด้วยครับในทาวเวอร์เข้ามาขยับหน่อยมีคนขยับเข้าไปเป็นมาร์กี้ที่ขยับเข้าไปโซนด้านซ้ายโซนนั้นแล้วเต๋าเอ็กเข้าไปถึงแล้วก็ไปถึงแล้วใส่ดาเมจอยู่ใส่เข้ามาพีเจไม่สามารถทำอะไรได้ครับแล้วแบบนี้มันจะไม่ได้อีกครั้งมันจะไม่ได้อีกครั้งจักรพรรดิเสียไปหรือคนสุดท้ายของพีเจแบบนี้ไม่สามารถต่อต้านได้แน่นอนเกี่ยวที่ซื้อมามันก็ไม่ไหวนะครับสุดท้ายเบคอนทามนับหนึ่งนับสองและนับสามได้สำเร็จครับตัดสินกันว่าจะได้รีเซ็ตในเกมที่7วัดที่ดีกาโอ1กันไปหรือเบคอนทามจะไปต่อด้วยสกอร์นี้ที่มีคนชูไว้
ด้วยความที่เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมตัดสินของทั้งคู่มีโอกาสจะปิดซีรีส์ตรงนี้ยกมาเด้งได้แล้วโดดดึงๆโดดดึงๆไล่กับหมูเด้งไล่กับหมูเด้งแล้วตามไปยกตรงนี้แล้วปิดทางด้านตัวแทนทุกทายได้ครับหายไปเลยแต่ว่าฝั่งเบลก็ทำก็จ่ายทุกอย่างเหมือนกันครับกินเซ่หมดมือเลยครับจังหวะนี้นี่ครับแล้วรวบมาโดนแล้วจุดนัดพบตรงนี้ได้ตัวของเจไดไปครับผักตะบอลเริ่มมาไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าตัวคุณนายบิดเมื่อกี้ก็เป็นบอลที่หลบได้แล้วกระตุกมา2เดียววิบอกขอรวบคืนเหมือนกันแล้วจังหวะมุ่งจากบัวพีเต้คีล่าเข้ามาต่อแต่ไม่เพียงจะต่อแต่เหมือนจะเป็นแค่การตีแทงครับแต่ว่าไม่ล้มครับได้ไม่ได้มาดูการมีส่งพีเจมาชะโงกดูเล็กน้อยอาจื้อ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 แล้วรวบหลังใส่ตัวของนางเจได้แต่ว่าโดนโฟกัสเหมือนกันแล้วโดนผีสิงเข้าร่างมาเกือบจะร่วมเหมือนกันไม่เอาแล้วก็โดนแล้วกดล็อกชิลมาแล้วผักสองจากมาร์กี้จะต้องมี1ศพอย่างแน่นอนแล้วดาร์ลไลท์เข้ามามาร์กี้แล้วคนนี้เป็นหน้าตัวแต่ตัวไหนที่โดนตัดไปครับเหลือ3คนมาร์กี้ตามจุดล่าฟ้าเขียวหอกไปมันก็ยังไม่โดนแต่ว่ามีการเตะที่ขยับเข้ามาทุบแล้วกำลังจะไปยอมมาร์กี้มาร์กี้การออกมาเอาเข้าไปได้แล้วเป็นหน้ามาร์กี้ที่ขยับเข้ามาปิดได้ครับแล้วจะเป็นชัยชนะของเบคอนถามในเกมนี้เลยครับพี่บอมอยู่กันครบแบบนี้จากพัดเดินรับหน้ามาสวนมากี้ผักตะบอลเริ่มไปมาลุกกำยับเท้าเข้าไปตรงนี้แล้วจากพัดไม่มีจอดเกินลุกลงไปแล้วคีบในตัวนั้นจังหวะจะได้เพื่อจะเคลียร์แต่เคลียร์ไม่ไหวครับและแน่นอนครับคู่ชิงในซีซั่นนี้ครับเบคอนชาร์ลและนี่ยังไม่ได้ครับได้กลับไปท้าชิงแชมป์ตรงนี้กลับมาครับของเจเนตัวเบคอนทามตัวพวกเขาลงมาสู่สายล่างครับนี่คือ6เกมแห่งความทรงจำนี่คือ6เกมแห่งตำนานสู้ได้ดีกับทั้งคู่จริงๆครับก็ผู้คนทุกอย่างครับและนี่คือผู้ชนะในเกมนี้เบคอนทามชนะไปได้แบบตุกมากครับ6เกมที่ผ่านมาไม่มีเกมไหนที่ไม่สนุกไม่มีเกมไหนที่ไม่พลิกความคาดหมายครับผู้สร้างสรรค์เกมดีๆให้เราดูก็คือโปรเพลเยอร์เหล่านี้ครับขอเสียงปรบมือได้ไหมอีกทีกับเบคอนทามครับเชิญครับก็ฝากติดตามเชียร์พวกเราต่อในรอบชิงนะครับเมื่อวานเยนัดเราไว้เรามาตามนัดแล้วครับครับผมเดี๋ยวพี่ครับก็ฝากแฟนคลับทุกคนที่เชียร์เบคอนไทม์นะครับเราจะพยายามเอาแชมป์มาให้ได้นะครับโอเคน้องเดียวขึ้นเวทีผมใจร้องมากตลอดให้ครับดีใจกับน้องมากเหมือนแบบน้องแบบซึ่งแบบเหมือนแบบที่ชนะอะไรเงี้ยในรอบสำคัญว่าแบบน้องแบบกดล็อกตัวเองไปอะไรเงี้ยแล้วดีใจแทนน้องนั่นแหละพูดเยอะเดี๋ยวร้องเดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแมตช์สุดท้ายของซีซั่นนี้กันแล้วใช่แล้วนะครับผมโอ้ก็เดินทางกันมาไม่น้อยเลยสำหรับทั้งทีมทุกทีมที่ผ่านมาจะเหลือเป็น2ทีมที่เป็นไฟนอลลิสต์ตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับต้องครับ2เดือนที่เรียกว่าขับเคี่ยวกันมาใช่เรียกว่าวันนี้จะได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็นแชมป์ตัวจริงในวินเทอร์ซีซั่นนี้นะครับส่วนเมกันชามนะครับเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างความตกอกตกใจกับแฟนๆอยู่ไม่น้อยนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปสอบถามแฟนๆต่างๆก็ประมาณว่าไม่แน่ใจแต่คิดว่าถ้ามาได้ตรงนี้เนี่ยถือว่าทำเต็มที่แต่ตรงนี้มันยังไปได้อีกใช่แน่นอนพอถามถึงเรื่องเต่าหน่อยครับก็สำหรับเต่าเอ็กอะตอน APL อะเต่าเล่นป่าตอนนั้นเต่ารู้สึกกดดันแต่มารอบนี้พอได้กลับมาเล่นป่าอีกครั้งอะน้องเหมือนน้องแบบข้ามผ่านจุดนั้นมาได้แล้วแบบเล่นป่าจะไม่ดีหรือแบบจะออกมาแย่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้น้องคือไม่คิดเรื่องนั้นแล้วใช่ก็เลยกลับมาเป็นเต่าเอ็กที่คอยสั่งและควบคุมทีมในฐานะ IGL ของทีมได้ดีถ้าอย่างมาร์กี้กับอีเลสเนี่ยจะค่อนข้างปกติเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในส่วนที่โดนเปลี่ยนใช่ใช่มาร์กี้กับเต่าเอ็กก็คืออย่างที่บอกมันเป็นไลน์อัพที่เราเคยจุดมาแล้วตรงฟู่ที่เป็นระหว่างป่าออฟอะไรเงี้ยมันก็จะคุยกันได้ไวถี่ไม่ต้องปรับเยอะมากมายแต่ว่าตรง3มังกรก็จะปิดเมนแคลรี่แล้วก็โลมเนี่ยอาจจะต้องทำงานหนักหน่อยเพราะว่าใช้คำว่าลักษณะนิสัยมันเปลี่ยนทำให้การประสานงานอะไรเงี้ยมันต้องจุดเข้าด้วยกันเยอะขึ้นพอมาน้องคิมเปลี่ยนไลน์อัพมาน้องคิมเป็นคนที่
จริงๆอาจจะงานหนักแบบแทบจะที่สุดเลยในทีมด้วยซ้ำเพราะว่าต้องปรับเรื่องการจูนกับทั้งป่าและโลมใหม่ใช่ทำให้น้องแบบต้องเวทน้ำหนักการบุกการรับอะไรให้มันแบบบาลานซ์มันเหมาะกับทีมชุดนี้ก็เราจะพูดถึงเรื่องไมด์เซตเป็นหลักคือเมื่อวานน่ะมันอาจจะเป็นการเล่นด้วยความรู้สึกไม่อยากแพ้มากกว่าอยากชนะคือน้องอาจจะโฟกัสเรื่องแพ้แล้วจะโดนด่าโดนคอมเมนต์ไม่ดีหรือไม่อยากทำพลาดมากกว่าที่จะอยากชนะแล้วมองหาวิธีเพื่อจะชนะไปด้วยกันเนี่ยใช่มันทำให้ไม่ได้เล่นด้วยความรู้สึกด้านบวกเหมือนกันเลยเต็มที่เต็มที่พวกเราใช่เราอยากจะบูมเป็นอะไรรอบนี้เบบี้บอสเบบี้บอสมีบอสเขาบอกมาแล้วพี่แชมป์มาจากสายไอ้ล่างมีบอสเบบี้บอสเบบี้บอสเหมือนเดิมนะ3 2 1เบบี้บอสคือตรงนะเอาละครับคุณผู้ชมครับมาสู่ในแมตช์การแข่งรอบแกรนด์ไฟนอลครับในเกมคู่นี้เกมแรกเข้าไปรวมข้างล่างทำได้ดีครับใช่ครับเรามาด้านหน้าตรงนี้ฮะกีเช็คในผู้มาน้องแบงค์เจ็บมากมากเบอร์มาตรงนี้เราถ่ายไปแล้วอีกเลยกับปูสแลนสักของอร่อยมากหาเบอร์ไปโดดเข้ามาชุดหนึ่งแต่ว่าโดนทิ้งกระตุกกระชากใจเอาไว้จากเชนไลน์ของเดียวีเป็นการทดสอบระบบที่แลกมาด้วยชีวิตฮะดูแล้วคลีนมากเลยครับต้องไปวัดกันตอนจังหวะขึ้นบ้านว่าคมพอหรือเปล่าหรือเปล่าแบบนี้ครับการเงินของครับไปดูเดี๋ยวไม่เห็นอะไรอ่ะข้างหลังอ่ะมีเกณฑ์ไงมีเกณฑ์ไล่มาไล่มาไล่มาแล้วดึงไปก่อนเดี๋ยวพี่เบรกเกมเสร็จไว้ก่อนครับเดี๋ยวก่อนตรงนี้ตรงนี้ตรงกลางเข้ามาทางฝั่งของเขาก็โดนจับก่อนแล้วสายไปสบายไม่ไหวจริงๆครับตรงนี้รับสู้4คนไม่ได้กลางกระดิ่งสามทางเลยครับเราสู้ในระหว่างที่เขามีทั้งบัมก๊อตแล้วก็พีกับโรครับแล้วเอทาวายเซอร์ไพรส์เข้ามาเซอร์ไพรส์ก่อนตรงนี้ครับแต่ว่าเหมือนจะดาเมจแล้วยังมองเลยเล่นไปอยู่แต่ยังโคชชิ่งให้เวฟออกไปก่อนครับตอนนี้เดินมาปาดจังหวะหนึ่งแต่มาคิวคิวโดนสวนคือมาเหมือนกันแล้วก็เจ็บเหมือนกันครับสำหรับทั้งฝั่งของเบอร์ก็จามจะเล่นอยู่ครับนี่ครับยังมีโอกาสในการเล่นในบ้านนี้อยู่ฮะเราเซอร์ไพรส์มาก่อนใหญ่สบายไม่โดนไม่โดนปาดอกไม่โดนนี่มากี้เดินขึ้นหน้ามาโทรโดนจริงๆเหมือนกันจากนี้กันเดี๋ยวจะหลบสกิลอยู่ตรงนี้เดินมาของไอ้ซาวายเดินหลังถอยมาแล้วเหลือแค่นิดเดียวเดียววีปิดสกอร์เดียววีครับแล้วต่อยนั่นหลังตายมาเหมือนกันโดนปุ่มขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวไปชูแกล้วมากันแล้วยูเลนยืนจริงอยู่น้องแบงค์เดี๋ยวจะจ่ายน้ำเมย์มาตรงนี้เสียก่อนเกือบไปแล้วกดชุบขึ้นมาอีกจังหวะน้องแบงค์น้องแบงค์ไล่ตีมาแล้วคิวๆกับนี้กันเชนไปเล่นอยู่แล้วมากี้คนสุดท้ายตรงนี้เดียววีไหลเข้ามาเดียววีคนสุดท้ายตายก่อนเกิดมาคิวๆยูกิมะวันเกียวดีมีวันเกียวมีการตายได้ไหมมีการตายได้ไหมตายไม่ได้ไปธรรมชาติไม่ได้ไปธรรมชาติดีมีมาลาคุณดีมีจะลาคุณเจ้าฮะแล้วก็ไม่ให้ไม่รู้ไม่ให้แต่ได้แซงไปเกมแรกก็เป็นของบังเบอร์ก็จามกันโอ้โห What a game What เจ้าของไม่เชื่อเนี่ยตีนี่กูบอกตั้งแต่แปดเดือนเนี่ยตีนี่เองเป็นสัตว์ไอ้ตัวไหนตัวไหนตีนี่ก็ไอ้เนี่ยใจเย็นๆใช้มาโฟเหมือนเดิมให้ทีมมันปล่อยเยอะนะเว้ยหกนาทีแล้วน้ำไปสี่ห้าพันแล้วครับใจกล้ากีฬาส่งแรงใจเชียร์พวกเขาด้วยครับนี่คือเกมที่สี่แล้วครับไปครับดูในเกมไปเลยขอเสียงปรบมือหน่อยครับด้านหลังนะครับแล้วทีมสายมาแล้วเอาแล้วโดนน็อกอัพแบบนี้แล้วปัดมาอีกแต่มังกรจะโดนมังกรปัดขึ้นมาลิซซายยังไม่โดนแล้วก็ด้ามาบอกเลยมาดีอีเลสโดนไปต้องแบงค์สู้ไปแต่โดนทาวาตีนมาเป็นสายโดนทาวาปิดไฟแล้วเต่าเอ็กบาร์ต่อตรงนี้อยากไปสนใจมันอยู่ที่มังกรแล้วสภาพนี้นี่บูหลาดมาคีนี่ชอบเลยนะครับไม่มีใครไปยุกเลยครับดุริเลสโอ้ยแรง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 เกินแรงเกินแรงเกินอุ้ยจะกิ่งจอกไปแล้วโดนปัดเข้าไปพิชูจะโดนเกาใส่แล้วเกาก็ให้หันหลังมาครับพี่ชายโหแล้วดูอีเลสดุดันจริงๆดุมากดุมากเดินคู่กับเดวี่แล้วไล่เทรดเลยเมื่อกี้มาร์กี้จะว้าบแต่ว่าไปขาดครับมาร์กี้เอาตายเอาตายเอาตายอุ้ยสิกแซกหลบได้แล้วได้ได้มาต่อตรงนี้ยังไงต่อแปะชาร์จมาแล้วโดนยับเต็มครับต้องสังเวยตัวพิชูแล้วข้างล่างมาได้ทาวเวอร์กันจริงครับแต่ไม่สนเมกะซัตตัวนี้ของทาวเวอร์ด้านบนเหมือนกันครับเอามาดิละมาร์อินเทอร์เนียร์
ตาดาเบตเจ็บจัดมาแล้วดูครับเชฟใส่โคนไปเอสวายเจ็บบ้างเอสวายกระเด็นล้มครับโอ้ยโดนตาเบตไปแล้วตัวกีมาเป็นกับฟาจิบากีกับปูรันของเขาแล้วโดนมาสวิงมาแล้วไปสองดากันแชนไปแล้วคิวคิวลงไปโดนแล้วปิดสกอร์มาเลยทั้งตัวเมกะชามแล้วยังไงมีแบนการ์ดอยู่เดี๋ยวก็ไปต่อไหมแล้วมาร์กิ้งก็มาปาดต่อต้องย่อมาก่อนแล้วเข้าไปหาด้านหลังอีกแกนแล้วนักแทนไปไม่สนใจด้านขวาสวมแล้วจะตีบ้านของคนก่อนของคนก่อนไม่สนแล้วมาตอนนี้จะขอแต้มคืนแล้วคิดยังไงไม่สนไม่รู้แล้วมาเป็น2ต่อ2อีสเบกันชาร์ปแต้มที่เสมอได้สำเร็จในเกมนี้ครับสำหรับเบกันชาร์ปเตะมาแล้วครับแล้วดึงมาใส่โอเมก้าโอเมก้าบอกดึงชั้นแล้วฉีดแล้วมังกรได้เป็นตัวต้องแบกแทนแต่ด้านหน้าดีแกนก็จะตายโดนไปตรงนี้อีกหนึ่งสกอร์เรทูเล่ของคิมเซนเซครับดาเมจต้นเกมค่อนข้างจะแรงฮะอีเรสเองก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นบรายบ่อยเหมือนกันนะครับโอ้โหดึงแล้วดึงมาแล้วฉีดอีกหนึ่งสกอร์ของเบลต้าสู้ไปสู้แล้วเดี๋ยววิ่งมาเอาไงดึงไม่ดึงดึงไม่ดึงแล้วดึงไอ้แล้วโดนด้วยอ่ะโดนแล้วยังไงต่อแล้วดูแต่ดาเมจอยู่ไหนแวะไอ้ดาเมจแวะไอ้ดาเมจยังไงมาแล้วนี่ไงดาเมจดาเมจอยู่นี่นี่แกควงก่อนตายนี่ไงดาเมจอยู่ไหนเออแล้วตามแล้วจอยไหมแล้วได้เอ็นมาทิปมาอุ้มพี่ชูยังไม่ตายครับมับเอิร์นทาวเวอร์ครับดานามาบิ๊กเกอร์ปัดก่อนเลยแล้วซีซีลงไปแล้วอีเลสก็จะโดนเดือดอีกทีเดียวอีกทีเดียวโอ้แต่เดียววีแซฟเดอะเดย์แล้วมาตอนแล้วดูดมาอย่ามาทำร้ายอะไรอีเลสตรงนี้มันคอน16แล้วด้านตรงกลางก็พวกกันอยู่เอสวายกับมาร์กี้ตีกันอยู่โอ้ยแล้วมาร์กี้เจ็บจัดๆครับโดนไปเอามาร์กี้ก็เทเลือดมาเหมือนกันครับมันคอนตัวนี้6,000รออยู่แล้วดึงแล้วดึงได้มาเป็นของดีโดนนางแบงค์เฮ้ยอีเลสเราอะไรยังไงอีเลสจะมาเราได้มากรอบไปแล้วเป็นดับเป็นเกียร์จิกิสเซ่ว้าเออพาเดินไว้ด้านขวาดีแกนถูกกิมเซ่แล้วด้านหน้าเต่าเอ็กไปซื้อเวลาไว้แล้วดีแกนล็อกชิลไหวหรือเปล่าไม่ไหวต้องทิ้งดีแกนแล้วข้างซ้ายอีเลสซอยมานี่เลยกับตันจู้มานี่แต่สวนเจ้าหน้ามันจะสวนแล้วล็อกมาอะไรกระบุ้มอีเลสจะไม่ตายจังหวะนี้แล้วเสียแข็งไปแล้วเสียชีวิตเราเดินด้วยซ้ายตัวเดินเกียร์กิ้งตอนเก็บแล้วอีเลสกำลังจะคลั่งอีเลสไม่ยอมมีก่อนเกินมาเกียร์อยู่แล้วโดนเอสวายแล้วเขายังอยู่เหลือแค่ตรงนี้อีเลสดีแกนบอกมานี่เรามาต่อตรงนี้ยังไงเรามาต่อตรงนี้ไปตรงกลางเหลือแค่พี่ชูตอนนั้นยังไงด้านหน้ามาพยายามจะกันไว้แวบที่ตรงนี้อีก15วินาทีแต่ดีแกนยืนไว้ยังไม่จบเลยอีลาซานยังบอลตีอีสปาร์คแล้วแม้ว่าดาวจะได้เป็นแกนที่ตรงนี้ทำไมจะไม่กลางครับตรงนี้พวกเขาจะตีเสมอแล้วพาไปว่าตอนนี้แกนจัดวันยังไงแทนที่จะรอมันรอไปแล้ววันนี้แม้ว่าดาวตามที่เสมอหนึ่งเกมเท่านั้น1ถ้วย1บัลลังก์วันนี้จะเป็นของใครครับมีแค่ทีมเดียวเท่านั้นจะได้ไปรอบการแข่งขันเกมนี้ตรงนี้กับเจ้าแบงค์กันชาแต่อีเอียแต่ตรงนี้ปิ๊งแบงค์โอ้โหปิ๊งหลบมามีแค่ก็ตามมาแบบสวนบอลแล้วเต่าเอ็นช้อนนี่แค่จะเบนมาพยายามที่จะต่อดาเมจหลบออกไปได้ครับบีบกลางสวยมากครับเกือบเอาเท่านี้ประมาณนี้แล้วไอ้สวมใส่อีแล้วตะเบรกได้แล้วไทยสวยมากครับเนี่ยแล้วไทยเมื่อกี้โอ้โหแล้วฟาดหน้าไปแบบนี้แล้วได้ตัวไวครับแล้วนี่แท็กตีเลยแท็กตีเลย12นาทีครับทาวเวอร์ด้านนอกโดนถอดหมดแล้วอะไรครับอินฟิสเรียมาแล้วครับโอ้โหแล้วไทยได้ก่อนไปได้ยีแล้วไปเบียร์ชูมาผมจะมาตัวไวแล้วกลับไปตรงนี้เดียวพี่เป็นตบต่อไปหรือเปล่าในขณะที่มากี้ต้องตีบอลแล้วกลับมาแก้ตัวเองทีมตีบอลตีบอลแล้วได้แล้วดีแล้วมันต้องแบงค์มาสกิลตัวนี้เซกุนกินสกิลก๊อตครับเฮ้ยลูกอุ้ยเยอะเร็วนะพิมเซ่เดี๋ยววันคอร์สเองตัวเล็กมันไม่จะตบบอลให้นะว่าบอลจะเบิร์นสับไปที่อีแลนด์ดองแบงค์ลงอีแลนด์อยู่แล้วเดี๋ยวพิมพ์มาดูว่าอีแลนด์หนีไปถึงในบ้านแล้วพิมพ์จะหยุดในพิมพ์บ้านบอลเจเวอร์เราแลกกันตรงนี้ตายแต่ว่ามีเกิดร้อนแบงค์โดนจวดชุบอีกจังหวะหนึ่งครับแล้วทางเดียววีเวลเมย์ก็ชุลมุนชุลเกงกันอยู่เดียววีแบงค์พิชูจากตรงนี้บางกีอีแลนด์ไม่ได้มาแล้วดองแบงค์ลงไปโดนพิมพ์กินเสร็จแล้วบางกีอยู่โดนแค่บอลลุ่มแล้วบางกีพยายามจะรับแล้วแบงค์มีเกิดยืนจ้าอยู่ในตรงนี้บางกีรอดออกมาได้นี่คือเกมอาวีแบบไหนที่ผมดูอยู่ค่อยๆขยับค่อยๆขยับเองเฮ้ยข้างล่างใส่คืนที่มาร์กี้เหมือนกันแล้วมีนี่กันมาแล้วกินเซตตาบซ้อนเหมือนกันมาร์กี้ออกไปเต่าเอ็กซ์มาแล้วมาร์กี้ล้มด้วยเอสไว้แล้วก็ในเต่าเอ็กซ์รอเก็บนี่กันจะมีชุบจังหวะสองที่มีชุบตามมาเซฟเต่าเอ็กซ์จะไปไหนเต่าเอ็กซ์จะหลบได้ไหมแล้วตามล่าด้วยเดมอนโก้เต่าเอ็กซ์กระโดดหลบออกมาแล้ววีกิฟต์อยู่ตรงนี้ไม่รู้จะรอดไหมในจังหวะที่สองมีเกิดแล้วแบบ
าแล้วแม่ทำได้พี่ดูเบรกเต่าเอ็กได้ได้ทั้งบางกีแล้วเต่าเอ็กเป็นเกมของอีรินาก่อนเกิดคิวเซฟซื้อมาครับเว็บล่ามาแล้วตอนนี้ต้องเขียนคิวไม่ได้ก่อนเพราะว่าอีก8นาทีนะคิดจะเกิดพี่ดูนั่นลึกก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้มันขออะไรไม่ได้เลยจะเอาไว้ได้พยายามจะเอาอยู่ในพี่ชูก็พี่ชูแล้วแม่แล้วเชนเบอร์สกุลเบรกเอาไว้แล้วแม่จะไล่แล้วบอลจะเบอร์สไปยิงแก้ลงลงไปก่อนเกิดบางกีเกิดมาแล้วคิวก็มาตรงนี้คิวตีมาคิวตีมาYou know youth is waste.